ณแปดไทยแลนด์นิวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ New Spectrum ได้มีการฉลองครบรอบ15ปีเปิดบ้านค่ายเพลงน้องใหม่ Kid Music ส่ง7ศิลปินคุณภาพกับ7บทเพลงหลากอารมณ์ประเดิมโปรเจกต์แรกในนาม 7C พร้อมเสิร์ฟความสุขความบันเทิงให้กับแฟนเพลงได้ตกหลุมรักพร้อมกันแล้วงานนี้ภายใต้สโลแกน Born to Beyond ปั้นหน้าใหม่ไร้ขีดจำกัดและมีการเปิดตัวโปรเจกต์ 7C กับ 7 7บทเพลงหลากหลายอารมณ์ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่รู้กันนะคือทางโปรเจกต์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ความคืออยากจะทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับตั้งแต่ตอนม.ปลายแล้วแต่คราวนี้คือมีโอกาสได้ทำจริงๆเนี่ยก็คือผ่านมา20ปีครับก็ถึงได้มีโอกาสได้เอาเพลงเก่าๆที่ผมแต่งไว้ตั้งแต่ตอนม.ปลายจนถึงตอนเรียนตอนทำงานเอามาทำเป็นอย่างจริงจังจนให้คนเอามาฟังกันได้อย่างทุกวันนี้ครับก็คือจะจังหวะคือพอดีเพื่อนๆแต่ละคนที่รู้จักกันเนี่ยก็มีหลายคนที่ร้องเพลงได้ดีด้วยครับก็เลยดึงเพื่อนๆมาก็คุยกันง่ายหน่อยครับผมก็เลยเอามาช่วยกันร้องได้ครับแต่ละคนมีความสำคัญเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะรู้จักกันเกือบหมดครับนี่ก็คือง่ายๆว่าเด็กสิงห์สมุทรเกือบหมดเลยโรงเรียนเดียวกันเกือบหมดโรงเรียนที่สัตหีบโรงเรียนที่สัตหีบครับที่สัตหีบชลบุรีครับส่วนนี้ก็เป็นเพื่อนห้องเดียวไอ้เพื่อนปีเดียวกันกับปอก็คือดีเรคเตอร์ครับมัธยมอ่ะมัธยมเรียนมาด้วยกันครับเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันเลยตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายแล้วก็เรียนมาด้วยกันเพราะฉะนั้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานด้วยกันเราเหมือนเพื่อนเพื่อนทำงานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุยอะไรจะดิสคัสอะไรมันก็ค่อนข้างง่ายค่อนข้างสะดวกแล้วก็สบายใจมากที่เราจะทำงานด้วยกันแล้วก็บรรจบพอดีเพราะว่าคนนี้เขาก็แต่งเพลงมานานเราก็สายประกวดร้องเพลงนะครับประกวดร้องเพลงแล้วก็มีรุ่นน้องที่ประสบความสำเร็จจากเวทีประกวดนะครับแล้วก็มีสายร้องเพลงตามนู่นนี่แล้วก็อีกหลายเวทีมารวมกันแล้วถือว่าคล้ายๆถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนโอท็อปนะโอท็อปของสัตหีบนะครับเป็นความภูมิใจของของบ้านเรานะที่เราจะได้นำเสนอเพลงให้กับคนในประเทศได้ฟังกันนะครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะถามว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เพื่อนติดต่อมาเนี่ยถามว่ามั่นใจไหมตอบเลยไม่มั่นใจเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่เคยทำโปรเจกต์นี้มาก่อนไม่เคยทำโปรเจกต์นี้มาก่อนเพราะว่าคุณปอเนี่ยเขาทำบริษัทออร์แกไนเซอร์มาก่อนแต่ว่าด้วยความตั้งใจเนาะบริษัทเขา15 ปีที่เขาทำมาส่วนเราเดินสายประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่า10 ปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยแต่อันนี้เชื่อเรื่องดวงนะฮะเชื่อเรื่องดวงที่เราไปเช็คมาบอกว่าพอดีว่าไปดูดวงมาเขาบอกว่าอยากให้ทำอะไรใหม่ๆที่เป็นมิติใหม่ให้ฉีกให้ทำเลยเพราะฉะนั้นอยากให้โอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยไม่อยากให้มันหลุดลอยไปเพราะฉะนั้นยิ่งเพื่อนชวนด้วยเราก็เลยคว้ามันไว้แล้วก็ทำงานกับเพื่อนก็สนุกดีฮะสนุกดีสนุกมากฮะก็เป็นจังหวะพอดีครับพอดีว่าเคยไปประกวดรายการช่อง3อันนี้พูดถึงได้ใช่ไหมรายการ The Voice Kids ครับก็ประสบความสำเร็จจากเวทีนั้นมานะครับก็หยุดพักไปช่วงนึงเพราะว่าติดเรียนด้วยครับก็เลยไม่ได้ร้องเพลงอะไรต่อแล้วทีนี้ก็เป็นช่วงจังหวะเรียนจบขึ้นปีหนึ่งได้รู้จักกับพี่ปอครับโปรดิวเซอร์ของค่าย Kid Music ครับก็ได้คุยกันทำเพลงโปรเจกต์นี้ 7C ขึ้นมาครับก็เป็นเพลงทั้ง7เพลงแล้วก็7คน7สไตล์7เสียงครับให้พูดถึงสไตล์ของแต่ละคนนะคะไล่ไปเลยสไตล์ของแต่ละคนใช่ไหมครับเอาเริ่มจากผมของผมก็จะเป็นแนวเพลงขอโทษจากใจนะครับก็จะเป็นแนวรู้สึกผิดก็สั้นๆเลยรู้สึกผิดนี่แหละครับอยากที่จะขอโทษใครสักคนนึงอย่างเช่นแฟนเก่าแล้วกันนะครับเราจะเอาแต่ใจมากเกินไปจนเขาเนี่ยมันถึงจุดที่แบบหมดแพชชั่นแล้วจนทำให้ได้เลิกลากันแล้วเราก็มาสำนึกที่หลังว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดที่เอาแต่ใจทำอะไรต่างๆก็เอาข้อดีของเขาอะมาทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้เขาปัดสิ่งแบบอะไรสักอย่างหนึ่งไปใช่ไหมครับก็เลย อยากที่จะขอโทษก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ขอโทษจากใจครับครับผมก็ก๊อฟประสาทนะครับก็เพลงฉันเองที่เปลี่ยนไปครับก็เป็นแพงเพลงล็อกช้าๆนะครับเกี่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนหนึ่งแล้วก็สถานการณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันฉันเองนี่แหละที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วตอนจบเพลงก็คือเราก็ต้องจากกันอยู่ดี
เพราะว่าเราเปลี่ยนไปเองครับใช่ครับใช่ยังไงครับวิศวกรจะไปยังไงอ๋อก็โอกาสตอนนั้นก็คือปกติผมร้องตามงานแต่งงานงานทั่วไปครับแล้วก็พอดีไปมีงานเลี้ยงรุ่นเนาะเลี้ยงรุ่นแล้วพี่ปอก็มาเจอว่าเอ้ยผมร้องได้อะไรประมาณนั้นเราก็เลยชวนเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมของปอนะคะก็ร้องเพลงภาพฝันนะคะมีสีประจำตัวด้วยเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีน้ำเงินก็อาจจะเป็นทะเลในช่วงเวลาที่มันหม่นๆหน่อยเป็นความรู้สึกเป็นความรักที่อาจจะไม่สมหวังอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความทรงจำที่มันเลวร้ายอะค่ะเป็นความทรงจำที่ในบางครั้งเก็บมาเป็นความคิดถึงได้นะคะก็จะเป็นอารมณ์ในทะเลที่สีหม่นๆสีน้ำเงินแบบสีเงินเข้มแบบนี้ค่ะควบตำแหน่งซองไดเรคเตอร์ด้วยครับก็ทำเพลงคุณครับนี่ออกมาก็คือตอนแรกก็คือเป็นเพลงที่เขียนไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าไปจีบผู้หญิงโดยการที่ว่าเราเห็นผู้หญิงสักคนนึงที่เราชอบนะครับแล้วเราอาจจะไม่เจอเขาอีกนะครับเราก็เลยต้องมีการเข้าไปขอเบอร์อย่างเงี้ยครับก็คือง่ายๆว่าจะไม่เหมือนสมัยนี้เท่าไหร่บางทีอาจจะทักแชทกันทักไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็ทำความคนเราที่บางคนที่มีโอกาสก็จะเข้าไปได้นะครับก็สำหรับผมก็เพลงก็เป็นเพลงจีบผู้หญิงธรรมดาเนี่ยครับผมค่ะสำหรับปิ๊กนะคะก็ชื่อเพลงเคียงกันค่ะก็เป็นเพลงที่มีความหมายเป็นในเชิงบวกค่ะเป็นเพลงที่เปรียบเสมือนชีวิตคนเราที่มันมีขึ้นมีลงมันก็ไม่มีอะไรมากชีวิตคนเรามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มันมีขึ้นมีลงก็มันเป็นมันก็มีเท่านี้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นแนวเพลงลูกทุ่งด้วยแต่ว่ามันเป็นลูกทุ่งที่ไม่ได้แบบเป็นลูกทุ่ง 100% ขนาดนั้นแต่เป็นลูกทุ่งที่มีความร่วมสมัยใน2020ก็รวมกับดนตรีที่ทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมีความตั้งใจที่จะทำบทเพลงนี้ออกมาก็ขอฝากเพลงเคียงกันไว้ด้วยนะคะค่ะบีเบลนะคะก็เพลงคลิกเลยของเบลนะคะก็เป็นเพลงที่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้แล้วนะคะก็เราจะต้องเป็นฝ่ายที่กล้าค่ะที่จะเข้าไปหาคนอื่นก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า2020 แล้วใช่ไหมคะคุณแม่เราก็ต้องเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วใช่ไหมคะจากที่แบบนั่งรอให้เขามาจีบใช่ไหมเราก็บุกไปเองเลยจ้าแล้วก็ไปเองก่อนเลยนะคะก็เป็นจังหวะที่คลิกเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครนิยามนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงแต่เบลเชื่อว่าถ้าเราพูดว่าคลิกเลยเนี่ยความรู้สึกเนี้ยใครๆก็เคยเจอมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากเพลงคลิกเลยด้วยนะคะใช่ค่ะประสบการณ์จริงๆแล้วยังไม่เคยเป็นฝ่ายที่ไปจีบใครก่อนค่ะก็เลยคิดว่าเราต้องมาปฏิวัติอะไรสักอย่างแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้เรายังโสดอยู่อะค่ะก็เลยคิดว่ามันควรจะคลิกกับใครได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอแถมน้องหน่อยเพราะว่าฝากน้องด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยใหม่สดมากแล้วตั้งใจซ้อมมากซ้อมจนขาหักเลยใช่ไหมกระดูกแตกกระดูกแตกเลยอันนี้เรื่องจริงนะซ้อมจนกระดูกแตกเลยเพราะว่าแล้วก็ไปใส่เฝือกนานเท่าไหร่นะจริงๆแล้วหมอให้ใส่นานกว่านั้นแต่ว่าหนูแบบดื้อนิดนึงกลัวไม่ทันเปิดตัวค่ะก็แบบน้องตั้งใจซ้อมมากซ้อมจนกระดูกแตกเลยอันนี้ยังไงก็ฝากความตั้งใจด้วยนะฮะขอบคุณค่ะฝากเพลงอะไรนะคลิกเลยค่ะคลิกเลยเดี๋ยวดาวเหนือยังไม่ไปเรายังไม่พูดโอเคจะบอกว่าเพลงดาวเหนือเนี่ยอาจจะเป็นเพลงดราม่าแล้วก็เป็นประมาณนิดนึงแต่ถามว่าใช่คาแรคเตอร์เรามันไม่ใช่เลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยติดภาพลักษณ์มาจากรายการทีวีที่เราเห็นเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะสนุกสนานไปรายการไหนรู้ฮาเอาฮาไว้ก่อนแต่ว่าเพลงเนี้ยไม่ใช่คาแรคเตอร์เราเลยแต่เรานำเสนอในช่วงของโมเมนต์หนึ่งของชีวิตนะฮะเพราะว่าเพลงนี้ถูกได้รับมาประมาณปีที่แล้วแล้วซึ่งปีที่แล้วเพิ่งเสียคุณแม่ไปนะครับคุณแม่ก็ป่วยไม่สบายและสุดท้ายก็จากเราไปเราก็เลยถือว่าเพลงดาวเหนือเนี่ยร้องให้คุณแม่อยากให้คุณแม่เป็นดาวเหนือให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีใครที่เรารักมีใครที่เราศรัทธาก็อยากให้เป็นดาวเหนือเป็นแรงกำลังใจให้ทุกคนได้ต่อสู้ได้มีพลังต่อนะครับยากไหมคะที่จะไหนว่าเราต้องเติมมากกว่าจะตามเรา
ใช่ฮาไว้ก่อนใช่ฮาไว้ก่อนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเนาะอยู่บนเวทีครับเราก็ได้รับทุกบทบาทพอได้รับจดมาปุ๊บเราก็ต้องถ่ายทอดให้ได้ว่าเฮ้ยเรามีดาวเหนือสักหนึ่งดวงเนี่ยเรานึกถึงใครเราปรารถนาอะไรเราอยากจะให้ดาวเหนือเป็นนำทางให้ชีวิตเรานะครับก็อยู่หน้าเวทีนะองค์มาแน่นอนแต่ก็เดี๋ยวสามารถเจอกันตามงานอีเวนต์หรือตามอื่นแล้วเราสนุกแน่นอนฮะไปเจอกันตามตามสถานบันเทิงหรือตามอะไรก็ตามเลยฝากด้วยนะครับแล้วลองพวกเราจัดเต็มกันแน่นอนครับความสุขสนานนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook YouTube นะครับมีจุกนะครับ Spotify นะครับมีอะไรไอจูนครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ในค่ายคำว่าคิดมิวสิกนะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็โปรเจกต์ 7C ก็สามารถเขียน7แล้วก็ตัว Z ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับคิดมิวสิก 7C ครับผมตอนนี้ปล่อยไป6เพลงแล้วครับ